ครับเราก็จะมาต่อในตอนที่2นะก็จะมาพูดถึงเรื่องภัยพิบัติทางน้ำของประเทศไทยซึ่งก่อนที่จะเริ่มนี่ถ้านิสิตสนใจก็อาจจะไปเปิดคลิปหาเกี่ยวเรื่องน้ำท่วม54นะซึ่งเราก็มีตัวอย่างจาก YouTube ให้ดูในช่วงที่เราเกิดภัยพิบัติในปีดังกล่าวซึ่งหลายท่านก็อาจจะประสบปัญหาภัยในช่วงดังกล่าวมีการแก้ปัญหาหรือว่าต้องเอารถไปจอดบนถนนทางด่วนหรืออาจจะย้ายไปอยู่ในเขตอื่นก็ได้ที่เราก็เกิดปัญหาประสบภัยพอสมควรคือในตัวเลขของเราแล้วเช่นว่าข้อมูลน้ำท่วมในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีเขตที่เกิดเป็นน้ำท่วมซ้ำซากนะที่เปิดบ่อยแล้วก็เกิดบ่อยครั้งนะเรียกว่าพื้นที่ก็เกิดประมาณพื้นที่ประมาณ300กว่า1ตำบลพื้นที่ที่เปิดปานกลางนะก็เกิดพันกว่าตำบลแล้วก็พื้นที่ที่เกิดต่ำอีก 2,000 กว่าก็มีการกระจายในพื้นที่ต่างๆตั้งแต่ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตามแผนที่ที่ทางหน่วยงานเขาสรุปมานะนี่ก็เป็นตัวเลขซึ่งแสดงว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในที่ลุ่มต่ำหรือไม่ก็จะลำน้ำนะหลายสายหลักๆนะตัวน้ำที่จะออกแม่น้ำโขงเองแม่น้ำสงขลาแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วทางใต้ก็แม่น้ำตัวปากพนังหรือว่าแม่น้ำตาปีของสุราษฎร์นี่ก็จะเป็นภาพรวมที่เรามีนอกจากตัวภัยพิบัติทางด้านน้ำท่วมแล้วก็จะมีเรื่องของภัยพิบัติด้านน้ำแรงหรือว่าความเสี่ยงเรื่องจากการแรงก็จะเป็นพื้นที่ที่เกิดแรงสูงแรงปานกลางต่ำเช่นกันนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็จะเริ่มเกิดเป็นแนวริมเขานะเชิญที่สูงส่วนหนึ่งแล้วก็ขอบที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ต่างห่างจากแม่น้ำไปอันนี้ก็จะเป็นส่วนซึ่งมีข้อมูลอดีตนะในช่วงน้ำท่วม54หลายท่านก็คงจะได้เห็นช่วงนั้นก็คงยังประมาณ10กว่าปีแล้วนะนี่ก็ประมาณถึงเอา7ปีที่แล้วนะก็เกิดน้ำท่วมใหญ่นี่ท่วมลงในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยการท่วมในนิคมอุตสาหกรรมก็ทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าปกติซึ่งการเกิดในพื้นที่เกษตรเนี่ยการเกษตรก็จะเสียหายแต่ว่ามันก็ฟื้นตัวได้ในฤดูถัดมาแต่การเสียหายทางอุตสาหกรรมเนี่ยเนื่องจากมีโรงงานมีเครื่องจักรต่างความเสียหายตรงนี้ก็ทำให้ความสูงมากที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นภาพในปี54และนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีดิดความเสียหายจากเกินน้ำนี่ก็เป็นเรื่องของดินถล่มนะเช่นว่าในปี2544อันนี้ก็เป็นส่วนที่น้ำก้อนะในเขตตัวพิจิตรหน้าแถวตรงนั้นเนี่ยก็จะมีน้ำฝนตกหนักในพื้นที่เขาดังนั้นตัวคนที่ตกหนักก็ชะล้างทำให้ดินเนี่ยเคลื่อนตัวย้ายมาส่วนนึงก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวป่าที่น้อยไปหรือการเปลี่ยนแปลงไปปลูกพืชอื่นซึ่งไม่สามารถจะยึดดินได้อันนี้ดินถล่มมาก็จะทำให้บ้านเสียหายอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นบ่อเกลือหรือว่าในเขตของตัวน่านนะก็จะมีภาวะแบบนี้ว่าเมื่อฝนตกหนักเกินเราก็มีเกมกันว่าถ้าตกเกินสัก80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยแนวโน้มเนี่ยก็จะเกิดทำให้ดินนี่เริ่มอุ่มน้ำละแล้วถ้าตกต่อเป็น 3-6 ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยแนวโน้มก็จะเกิดภาวะนี้ได้ในพื้นที่ซึ่งเราก็มีแผนที่เสี่ยงภัยที่เกี่ยวกับเรื่องดินถล่มเช่นกันนะครับภาพนึงที่เราเห็นก็เป็นเรื่องของภัยแล้งนะเช่นว่าเมื่อเกิดแล้งขึ้นมาเกษตรกรยังปลูกข้าวหรือทำเกษตรอยู่ก็มักจะต้องใช้น้ำนะในส่วนที่เราจะต้องบัดนะให้ช่วยทำไมต้นไม้ไม่ตายมันก็เกิดการมีการแย่งการคิวน้ำน้ำที่มาจำกัดในแง่นี้ก็จะต้องไปสู่มีปั๊มนะแล้วก็แบ่งเวลาคิวซึ่งก็ตามสภาพว่าน้ำจะมีแค่ไหนถ้าน้ำไม่พอนี่ต้นไม้ก็อาจจะต้องเสียหายไปซึ่งความเสียหายในเรื่องของตัวภัยแล้งเองมันไม่ใช่เกิดเฉพาะตัวเกษตรเองในปี2548เนี่ยเราก็มีภาวะแล้งในเขตระยองซึ่งระยองก็เป็นเขตซึ่งมีทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและภาคท่องเที่ยวทำให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมนะว่าเมื่อน้ำมีคำจำกัดแล้วเราจะแบ่งน้ำได้ไงนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ซึ่งเนื่องจากเกษตรนี่เป็นพื้นที่ใช้น้ำมากแล้วประกอบด้วยคนที่เกี่ยวข้องเยอะนะก็เดี๋ยวในเมืองก็ต้องการใช้น้ำแล้วก็อุตสาหกรรมใช้น้ำอันนี้ก็เป็นความขัดแย้งขึ้นมากระจายไปสู่นอกจากเป็นเรื่องการเสียทางเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องของสังคมแล้วก็อาจจะโยงไปถึงทางการเมืองได้ด้วยกันซึ่งในตัวเลขของตัวกรมป้องกันภัยและบรรเทาภัยเช่นว่าเราก็มีข้อมูลย้อนหลังนะตั้งแต่ปี54แล้วก็
ในเรื่องภัยแรงที่เกิดขึ้นนะตั้งแต่ปี54 55เนี่ย56 57 58 9 60ซึ่งปี62 63ที่เราเกิดขึ้นอยู่หลังนี้ก็เป็นภัยแรงอีกแบบหนึ่งซึ่งแนวโน้มภัยแรงเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นปีหนึ่งหรือว่าต่อเนื่อง3ปีนะปีนี้เราก็มี61 62 63นี่ก็แรงต่อเนื่องเราก็จะมีตัวเลขว่าความเสียหายที่ขึ้นนะในพื้นที่ละกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยตั้งแต่ปี56ประมาณ 2,000 กว่าล้านนะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ตัวสถิติซึ่งนี้ก็เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าเป็น direct นะความเสียหายโดยตรงชาวบ้านคิดตัวเองแต่ความเสียหายไม่โดยตรงเนี่ยก็ทำให้เกิดความเสียหายเชิงเศรษฐกิจหรือว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องหยุดไปด้วยเขาก็ทำให้ความเสียหายแบบทางอ้อมเนี่ยก็มีสูงเช่นเดียวกันนะในแนวคิดในเรื่องการแก้ไขเนี่ยเรื่องเกี่ยวภัยพิบัติเนี่ยเราก็จะมีว่าสาเหตุหลักๆนี่ก็เกิดอันหนึ่งก็เกิดจากธรรมชาติของเดิมฝนตกประมาณนี้ของใหม่เนี่ยฝนตกมากขึ้นนะอันนี้ก็หลายประเทศนะไม่ใช่ประเทศไทยเดียวนะเมื่อก่อนเราตกประมาณสักวันหนึ่งอาจจะ80 100นึงตอนนี้ก็เพิ่มไปเป็นวันหนึ่ง150 200มิลอันนี้ก็ทำให้ภาวะสิ่งธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยก็เคยรับอยู่ประมาณ100นึงขึ้นมาเป็น200เมื่อไหร่เนี่ยตัวรำน้ำหรือตลิ่งรับไม่ได้ที่สองก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวของเดิมเป็นยังไงธรรมชาติเปลี่ยนไปนะตัวธรรมชาติเองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะเช่นเกิดแผ่นดินไหวนะเกิดคลื่นขนาดใหญ่มีซึนามิหลายคนก็โยงมาสู่เรื่องของตัวน้ำท่วมได้เช่นกันอีกอย่างนึงก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ทำขึ้นมานะไม่ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยทำให้ตัวการใช้พื้นที่ดินเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเป็นเขตที่จะรับน้ำได้เป็นเกษตรนี่ก็แปลเป็นเมืองเพราะฉะนั้นที่ที่น้ำอยู่ได้นี่ก็จะลดลงไปเพราะนั้นก็การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปในพื้นที่ที่เมื่อก่อนเป็นทางน้ำเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นมีคนไปอยู่ซะหลายที่ก็มีการเรื่องของการถิ่นฐานที่ไปปลูกขึ้นในพื้นที่ที่เคยเป็นที่น้ำอยู่หรือเป็นคลองต่างๆนอกนั้นก็เป็นเรื่องการใช้ทรัพยากรที่มากขึ้นก็ทำให้ดินน้ำที่มีอยู่เนี่ยเราใช้มากเพราะในแง่นี้ก็เมื่อก่อนน้ำมีประมาณ100ใช้อยู่80ตอนนี้น้ำมี100ใช้อยู่120อันนี้ก็จะเกิดภาวะขาดแคลนน้ำโดยที่มนุษย์เราเนี่ยไปใช้เกินกว่าภาวะธรรมชาติที่มีอยู่ในที่3ก็เป็นเรื่องของแหล่งรับความเป็นเมืองนะเช่นว่าเมื่อก่อนเป็นทุ่งนาเดี๋ยวนี้เป็นเมืองในเขตเมืองเองเมื่อก่อนก็เป็นสระเป็นบ่อเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นบ้านที่อยู่ต่างๆการเปลี่ยนแปลงพวกเนี้ยมันก็ทำให้ถนนหนทางที่มีมากขึ้นก็ทำให้แหล่งรับน้ำที่อยู่หรือการซึมน้ำลดลงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เมื่อก่อนเป็นพื้นที่สีเขียวเดี๋ยวนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นเขตเมืองแล้วก็ที่อยู่อาศัยหรือเป็นโรงงานต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้น้ำเนี่ยต้องการที่อยู่เมื่อไม่มีที่อยู่น้ำก็ต้องไปย้ายไปอยู่บนถนนเป็นต้นนะการจัดการเนี่ยปกติก็จะมีเรื่องตำแหน่งเรื่องของตัวฮาร์ดคือทำแพงทำคันถ้าเป็นซอฟต์นี่ก็เป็นเรื่องของการระบบเตือนภัยตั้งกติกาแล้วก็อาจจะมีระบายน้ำออกไปซ้ายไปขวาต่างๆนี่ก็มีทั้งสองอย่างนี่ก็เป็นเรื่องการจัดการที่ต้องปรับเปลี่ยนไปทางภาวะที่เกิดขึ้นใหม่อีกอย่างนึงก็เป็นเรื่องการรับมือนะว่าเมื่อเรารู้ว่าจะเกิดแล้วเนี่ยเราจะรับมือล่วงหน้าได้ไหมนะถ้าเรารู้ก่อนเราเตือนไปเราอาจจะยกของขึ้นไปอยู่ในที่สูงถึงแม้น้ำท่วมเองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตทรัพย์สินนี้ก็ลดลงได้แต่เราไม่รู้เนี่ยเข้ามาฉับพลันทางคนก็ลำบากนะผู้สูงอายุก็ทวงสินทรัพย์ที่เกิดมีก็อาจจะต้องท่วมเสียหายนี่ก็เป็นเรื่องของเมื่อมันเกิดแล้วบางทีเราก็แก้ได้ระดับหนึ่งสูตรที่เกิดนี่ก็ต้องอาศัยการรับมือแก้ไขหรือลดความเสียหายเกิดขึ้นก็ได้ซึ่งในแนวความคิดเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็มีแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยู่นะว่าเราจะต้องมีความรู้แล้วก็มีภูมิคุ้มป้องกันอย่างน้อยที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวชีวิตต้องไม่เสียหรือความเสียหายต้องลดให้น้อยที่สุดถ้าเรามีภูมิป้องกันคุ้มกันได้เราก็จะรู้ว่าบางส่วนในบ้านจะต้องอยู่สูงหรือว่าย้ายปลั๊กหรือว่าย้ายของสำคัญไปอยู่ชั้น2เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถจะอย่างน้อยสุดไม่มีความเสียต่อชีวิตได้เมื่อเราจะแก้ปัญหาเนี่ยหลักการต้องเริ่มจากการใช้ปัญญานะครับว่าจะมีความรู้ว่าพื้นที่ที่เราอยู่เป็นยังไงน้ำเข้าน้ำออกเป็นยังไงถ้ามันจะท่วมสูงแค่ไหนนะหรือว่าถ้าเราจะทำออกแบบมีไดโวสูบเราควรจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะถ้าเกินนี้ไปรับไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้ข้อจำกัดความสามารถในการแก้ปัญหาลงไปทางออกมีมากแต่ว่าเมื่อเราจะเลือกเนี่ยต้องมีความพอสมดุล
สมดุลก็มีสมดุลทั้งแง่ของธรรมชาติเองกับตัวเราเองทั้งในแง่เศรษฐกิจสังคมเราจะยอมรับการลงทุนได้มากแค่ไหนเงินเรามีแค่ไหนความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคุ้มกับการลงทุนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องหาความพอดีในการเลือกทางออกซึ่งในโลกปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีแนวคิดอยู่ 2-3 เรื่องอันแรกคือว่าในแง่ของความภัยพิบัติเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะหามาตรการเพื่อให้ลดความเสียหายก่อนอันที่2เนี่ยแนวคิดของยุโรปตอนหลังเราใช้เราว่าอยู่กับน้ำนะในส่วนที่มันไม่ไหวเนี่ยเราพูดถึงบ้านลอยน้ำบ้างแล้วพูดถึงบ้านชั้น2บ้างนะที่เราก็ใช้เพื่อลดความเสียหายแล้วก็ลดความเสียต่อชีวิตอันที่3ที่เราเริ่มมีแนวคิดใหม่เราเรียกว่า resilience ก็เป็นเรื่องของการเมื่อเสียหายแล้วต้องฟื้นตัวให้เร็วนี่ก็เป็นแนวคิดที่ในโลกนี้ปัจจุบันนี้กำลังเอาแนวคิดนี้มาใช้ในการออกแบบในการคิดเนี่ยเราก็เรื่องการแก้ปัญหาก็เรื่องหนึ่งแต่จริงแล้วเมื่อเราจะคิดแก้ปัญหาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูภาวะอนาคตมาประกอบด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกเองเศรษฐกิจจากนี้ไปดีไม่ดีบ้านที่เราอยู่หรือเมืองที่เราอยู่ในเมียนมาเนี่ยเพิ่มขึ้นลดลงความเสี่ยงในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การค้าเรื่องจากนี้ไปก็เรื่องเกี่ยวกับไปสูงวัยในแง่การออกแบบเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเขามีการดูแลผู้สูงวัยเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเคลื่อนไหวลำบากนะหรือเยอะขึ้นที่ลำบากแล้วก็เรื่องของการตั้งเป้าการเศรษฐกิจต่างๆจะเป็นยังไงนะธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นธรรมชาติเองรองรับได้ไหวไหมท้ายสุดเนี่ยเราก็จะต้องหารูปแบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เอามาใช้ประโยชน์ได้เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงหรือว่าป้องกันหรือแก้ไขหรือบรรเทาโดยเฉพาะภาคบริการเนี่ยที่จะต้องปรับตัวหรือรูปแบบการค้าหรือผลิตสินค้าเนี่ยก็จะเป็นสินค้าซึ่งเริ่มมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะนี่ภาพรวมเนี่ยเห็นว่าการแก้ปัญหาปัจจุบันถ้าเราเอาองค์ประกอบอนาคตประกอบคิดด้วยเนี่ยเราก็อาจจะได้คำตอบที่เป็นแนวโน้มที่แก้ปัญหาทั้งปัจจุบันและอนาคตได้นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เขาคำนวณนะว่าแนวโน้มของภาคกลางประเทศไทยเนี่ยแนวโน้มฝนหรือว่าฝนหรือน้ำท่วมแนวโน้มมันจะมากขึ้นไหมถ้าเป็นสีแดงก็เป็นพื้นที่ที่มากขึ้นถ้าเป็นสีน้ำเงินนี่ก็อาจจะลดลงได้นี่ก็เป็นตัวอย่างการดูเรื่องผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อเรื่องน้ำท่วมนะเช่นว่าการกระจายของฝนเองในอนาคตในอดีตอาจจะไม่เหมือนกันพื้นที่บางส่วนก็ดีขึ้นที่บางส่วนก็แย่ลงอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเมื่อเราไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเราก็จะต้องมีความรู้ดูความเปลี่ยนแปลงนี้ประกอบด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นเช่นว่าประเทศไทยเนี่ยเราตั้งเป้ามีการเติบโตนะฮะแต่หลายๆกรณีนี่เราก็จะเกิดการซบเซาของเศรษฐกิจกระทันหันซึ่งน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเช่นปี54ที่เราเกิดน้ำท่วมหรือปี63ปัจจุบันเนี่ยที่เราเกิดภัยแล้งเนี่ยเช่นว่าเศรษฐกิจก็จะตกนะตกเป็นช่วงๆนอกจากภาวะทางการเมืองหรือว่าทางเศรษฐกิจอย่างต้มยำกุ้งก็เกิดเช่นว่าการแกว่งแบบนี้มันทำให้เศรษฐกิจเราเนี่ยโตโดยเฉลี่ยได้ลดลงเช่นว่าเราก็มีแนวโน้มเช่นในช่วงที่เราเกิดอีสเซนซีบอร์ดหรือว่าอันพื้นวัตถุอันออกนะ E4 นี่ก็มีการเติบโตต่อเนื่องเป็นเวลาช่วง 1-5 ปีเมื่อเกิดต้มยำกุ้งเนี่ยก็ลดลงนะเกิดซับพลาสม์นะเกิดภัยน้ำท่วมเกิดวิกฤตการเมืองแล้วก็เกิดภัยแล้งคราวนี้มาโควิดอีกนะเห็นว่าการแปรปรวนตรงเนี้ยมันเริ่มเกิดขึ้นและรุนแรงทำให้การวางแผนเศรษฐกิจแม้แต่กระเป๋าเงินเราเนี่ยก็เกิดการที่บวกและลบถ้าเราสามารถจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่แน่นอนหรือดีขึ้นเนี่ยการแกว่งนี้ก็จะเกิดขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับในแง่การแก้ไขเนี่ยก็เช่นว่าเราก็พยายามมองในแง่ของโครงสร้างนะมีการปรับปรุงคลองต่างๆให้ดีขึ้นสามารถระบายน้ำออกได้มีการขัดกันน้ำเราก็จะมีเรื่องของในพื้นที่เทศบาลก็จะมีมาตรการในเรื่องของการจัดการมีหน่วยเฝ้าระวังมีการประชาสัมพันธ์เพื่อจะให้ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นมีฟื้นฟูหลังจากเกิดเหตุการณ์นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราได้มีความพยายามพัฒนาในเรื่องของรูปแบบการจัดการในเชิงชุมชนให้มีการส่วนร่วมเพื่อให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาได้และในตัวนี้เราก็จะมีคำถามนะว่าแปลว่าน้ำท่วมหรือในน้ำของไทยเนี่ยจริงๆเราเกิดขึ้นตรงไหนอะไรบ้างนะสาเหตุที่เกิดขึ้นเพราะอะไรผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นการแก้ไขทางเชิงโครงสร้างหรือฮาร์ดการแก้ไขทางซอฟในเชิงที่เป็นไม่ใช่โครงสร้างมีอะไรบ้างนี่ก็เป็นตัว
สไลด์ในตอนที่2ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภัยพิบัติและผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็ขอจะจบตอน2ประมาณนี้อยู่ครับ